ตามหาสองคนยากแล้วอาจารย์ไพศาลยังเชื่อวินัยไกรบุตรต้องหายอาการไม่ดีวันพระสัญญาณบอกเหตุวันพระอาการไม่ดีต้องนอนถอดเสื้อผ้าเพราะบาดแผลหนุ่มคงกระพันช่วยตามหาสองคนสุดท้ายในนิมิตกรรมยากแล้วอาจารย์ไพศาลยังเชื่อวินัยไกรบุตรต้องหายเผยอาการไม่ดีวันพระสัญญาณบอกเหตุจากกรณีหนุ่มคงกระพันพาเออรชัญญาภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรไปพบอาจารย์ไพศาลแสนชัยอีกครั้งหลังนิมิตเปิดบุพกรรม5เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติในภพชาติปัจจุบันเป็นเกจิเป็นพระมรณภาพไปหมดแล้วส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นอิสลามทำพิธีทางศาสนาอิสลามและทางพุทธไปหมดแล้วขอขมากรรมครบทั้ง5รายชื่อแล้วนั้นอ่านข่าวอัศจรรย์ผลการรักษาวินัยไกรบุตรหลังขมากรรม5คนเปิดชื่อ2คนสุดท้ายพบยังมีชีวิตอยู่ล่าสุดหนุ่มคงกระพันเผยคลิปเปิดนิมิตเจ้ากรรมสองคนสุดท้ายเมฆวินัยโดยสอบถามอาการล่าสุดเมฆวินัยมีทิศทางดีขึ้นเลือดออกน้อยลงเจ็บปวดน้อยลงหมอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รักษาก็ลดยาลงภรรยาพระเอกดังในตำนานจึงเดินทางมาขอรายชื่ออีก2เจ้ากรรมนายเวรเอเล่าให้อาจารย์ไพศาลฟังว่าสามีนอนได้ดีจาก4ปีกว่านอนดีที่สุดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอนแล้วลึกจากที่จะนอนแล้วตื่นนอนได้ดีขึ้นหนุ่มคงพระพันถามว่ามีโอกาสสหายไหมอาจารย์ไพศาลตอบทันทีว่าหายสิต้องหายวัตถุประสงค์ทำให้หายให้พ้นจากกรรมนี้ไม่หายชาติหน้าตามมาอีกจะยุ่งจากนั้นอาจารย์ไพศาลเปิดความลับสวรรค์อีก2รายชื่อเจ้ากรรมนายเวรเมฆวินัยโดยคนแรกชาติก่อนชื่อนายชอยชาตินี้ชื่อนายนพดลพร้อมบอกนามสกุลส่วนบ้านเลขที่ทางรายการขอสงวนข้อมูลบอกชื่อซอยถนนพาณิชยการธนบุรีตลิ่งชันกรุงเทพมหานครคนที่2ชาติก่อนชื่อนางข่อยหน้าสมเทศไปทำบุญพุทธศาสนาก็ถูกรังแกไปหาศาสนาใหม่ไปศาสนาอิสลามเกิดมาชาตินี้ชื่อสลิฮามะอาจารย์บอกว่าไม่รู้เขียนยังไงแต่ฟังมาออกเสียงแบบนี้พร้อมบอกบ้านเลขที่ถนนอยู่ที่หาดใหญ่สงขลารีบไปขออโหสิกรรมอีก2คนให้เสร็จเขาเคยไปเบียดเบียนผิดศีลข้อ1อาจารย์ไพศาลบอกด้วยว่าหากหาอีก2คนเจอแล้วทำพิธีขอขมากรรมครบหมดแล้วจากนี้จะดูอาการก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วจะบอกเจ้าบุญนายคุณคนที่เคยช่วยเหลือกันในชาติก่อนเพื่อไปขอพรโดยเอได้วิดีโอคอลหาสามีซึ่งกำลังนอนพักเมฆวินัยได้คุยกับอาจารย์ไพศาลเล่าอาการวันนี้ว่านอนแก้ผ้าเป็นแผลใส่เสื้อแล้วมันติดต้องนอนแก้ผ้าวันนี้ถ่ายไม่ออกถ่ายไปถ่ายมาจะเป็นลมรีบมานอนถ้าผมหายจะไปเยี่ยมอาจารย์วันนี้เหมือนพอรู้ว่าไปหาอาจารย์สงสัยอาการเยอะด้านอาจารย์ไพศาลบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหายได้ไปแสดงหนังเหมือนเดิมขณะที่เอกล่าวว่าบอกแล้ววันไหนวันพระอาการจะไม่ดีจะเจ็บปวดทรมานเลือดไหลเยอะที่เขาบอกถอดเสื้อผ้านอนเพราะแผลตุ่มน้ำพองพอมันเปิดจะเป็นเลือดช้ำเลือดขาวเป็นทั้งตัวก่อนหน้านี้พอใส่เสื้อผ้าจะหายหนังลอกติดรอบนี้เลยบอกไม่ต้องใส่เสื้อผ้านอนโดยทางรายการระบุอาการไม่ดีในวันพระอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าเจ้ากรรมบางคนไม่ยอมอโหสิกรรมให้เมื่อถามอาจารย์ไพศาลว่าถ้า7คนมีคนหนึ่งไม่ยอมอาจารย์ไพศาลตอบว่ามีวิธีแก้ใกล้เคียงเหมือนกันทำให้ดีที่สุดจากนั้นหนุ่มคงกระพันและเอเดินทางกลับกรุงเทพพยายามตามหา2รายชื่อสุดท้ายต้องบอกว่าไม่ได้หากันง่ายๆเอพยายามตรวจสอบตามชื่อดังกล่าวขณะที่หนุ่มคงกระพันก็บอกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอต้องเดินทางไปขอความช่วยเหลือใครบางคนคลิปเต็มรายการสมศักดิ์ลั่นเพื่อไทยชูอิงนั่งนายกรัฐมนตรีแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ชมเส
เศรษฐาตั้งใจทำงานสมศักดิ์ย้ำเพื่อไทยชูอิงนั่งนายกรัฐมนตรีแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ชมเศรษฐาทำงานคล่องแคล่วตั้งใจแน่ส.ส.ส่งข้อความแนะนำตัวหลังบ่นผู้ใหญ่ในพักไม่รับสายเมื่อเวลา 10:30 นวันที่7 ธันวาคม 2566ที่รัฐสภานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพักเพื่อไทยพท.กล่าวถึงการสัมมนาพักเพื่อไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่6ธันวาคมว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากต้องมีความแข็งแรงเพราะมีการกระโดดโลดเต้นโดยให้ทุกคนลดอายุลง18ปีและให้เป็นผู้อำนวยการทุกคนส่วนที่ส.ส.บางส่วนสะท้อนว่าอยากให้ผู้ใหญ่ในพรรคสามารถติดต่อได้อย่างใกล้ชิดและรับสายโทรศัพท์นั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าส.ส.อาจมีเบอร์รัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีบางคนไม่มีเบอร์บางครั้งรัฐมนตรีอาจติดราชการดังนั้นเมื่อโทรศัพท์แล้วไม่รับก็ขอให้ส่งข้อความแนะนำตัวบอกชื่อคราวนี้ถ้ายังไม่โทรกลับอีกก็ต้องเอาเรื่องแน่เมื่อถามว่าเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหญิงเพียงคนเดียวของประเทศไทยพรรคเพื่อไทยจะชูนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าในอนาคตก็คงไม่ผิดมีความเป็นไปได้แต่คงไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้เพราะทุกพรรคการเมืองมุ่งหวังให้หัวหน้าพรรคของตนเองมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีชนะการเลือกตั้งในโอกาสหน้าดังนั้นในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะวันนี้ยังมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินที่ทำงานรวดเร็วคล่องแคล่วตั้งใจและเชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นายสมศักดิ์กล่าวสุทินไม่น้อยเศรษฐาคุยตรงผบ.เหล่าทัพชี้เป็นสไตล์นักธุรกิจเชื่อไม่มีปัญหากองทัพสุทินไม่น้อยเศรษฐาคุยตรงผบ.เหล่าทัพชี้เป็นสไตล์นักธุรกิจเชื่อไม่มีปัญหาเหล่าทัพมีสายบังคับบัญชาชี้กองทัพปรับตัวได้ผ่านนายกรัฐมนตรีหลากหลายสไตล์เลี่ยงตอบได้คุยทักษิณวันที่7ธันวาคม66ที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีสัมมนาพรรคเพื่อไทยจะร่วมยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหากได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่ายินดีทุกคนถ้าเพื่อไทยได้เป็นกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็ยินดีเมื่อถามว่าแต่ส.ส.เพื่อไทยได้สะท้อนว่าผู้ใหญ่ในพรรคหรือนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยรับสายส.ส.ดูจะมีความห่างเหินกันนายสุทินกล่าวว่าเข้าใจกันได้ระยะแรกในการทำงานยังจับต้นชนปลายกันไม่ถูกทุกคนก็ยุ่งที่จะจัดตั้งตัวให้ติดเรื่องรับโทรศัพท์ก็มีปัญหาหน่อยพอเข้าสู่ทางตรงแล้วก็คงจะเรียบร้อยสื่อสารได้ตามปกติเมื่อถามว่ามีการมองว่านายกรัฐมนตรีจะใช้วิธีฟาสต์แทร็กในการพูดคุยหน่วยงานต่างๆหนึ่งในนั้นคือฝ่ายความมั่นคงเป็นการข้ามหน้าหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่หรอกเราต้องเรียนรู้สไตล์การทำงานของแต่ละคนถ้าเราได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากราชการก็จะเป็นสเต็ปแบบราชการซึ่งคนก็บอกว่าช้าถ้าได้นักธุรกิจมาก็จะทำงานเร็วถ้าทุกคนเข้าใจสไลด์ก็ไม่มีใครน้อยหรอกไม่มีใครน้อยใจหรอกเมื่อถามว่าส่วนตัวมีกรุ๊ปคุยกับผบ.เหล่าทัพเป็นประจำหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีวงคุยกันท่านก็สื่อสารถึงผู้นำเหล่าทัพมีภารกิจท่านอยู่แล้วเมื่อถามว่าความเป็นนักธุรกิจของนายกรัฐมนตรีแต่กองทัพมีสายบังคับบัญชาจะประสานสอดรับกับอย่างไรได้บ้างนายสุทินกล่าวว่าเท่าที่ฟังมาไม่มีปัญหา
กองทัพพร้อมปรับตัวทำงานกับนายกรัฐมนตรีมาทุกสไตล์กองทัพมีประสบการณ์มากับนักกฎหมายนายกรัฐมนตรีนักธุรกิจนายกรัฐมนตรีการทหารก็ผ่านมาเยอะเหล่าทัพเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อถามว่าได้คุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ได้คุยกับท่านก็ฟังและอ่านหนังสือพิมพ์ส่วนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าฟังว่าอย่างนั้นผมก็ฟังจากข่าว